Happy New Year วันนี้นะพวกเราครับผมจิตดีและผมจิตไม่ดีครับและผมจิตไม่ค่อยดีครับจะมาเสนอเรื่องราวครับทำลายจิตที่เกิดขึ้นในปี2020นะครับเริ่มต้นด้วยไฟป่าออสเตรเลียครับในปีไอเดียมกราคมก็เกิดไฟป่าออสเตรเลียขึ้นนะครับได้เกิดการระบาดของเชื้อเชื้อไวรัสโควิดในปีนี้ก็ดีครับแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์แล้วก็มีเป็นการความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ยกบินสังหารทั้งอิหร่านในเดือนเฟบรุอารีครับจะมีการประท้วงในเมียแล้วก็ในเดือนมาร์ชครับเดือนมาร์ชนะครับเกิดการเกิดในการระบาดของโควิด19ในอิตาลีครับแล้วก็ใช่ไหมครับมันไม่ค่อยดีครับถ้าไม่เกิดการส่งผลเป็นที่ราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันตกถึง 30% นะครับส่วนในเรื่องบริษัทด้วยนะครับทีมประกาศเจอผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและทำโรครวมมีผู้ติดเชื้อทั้งร้านรายเดือนบริษัทด้วยครับแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์อุกกาบาตเกือบชนโลกไป1 ครั้งนะครับมีระยะห่างจากโลกเพียงแค่0.042 AU ครับในเดือนพฤษภาคมนะครับได้เกิดไฟลุกไหม้โกลน้ำพังที่เกิดขึ้นในอินเดียทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมในหลายครั้งก็จะเป็นไฟ PK8.3.3 ตกครับกินเนี่ยครับว่าไม่มีผู้ป่วยใหม่ใต้ใหม่ประกาศไม่หมดครับแล้วก็แต่ในสถานการณ์ในหลายประเทศก็ยังแย่ขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาการคาดการณ์นะครับทำให้เกิดการประท้วงสิทธิเสรีภาพทั่วโลกครับโดยการประท้วงสิทธิเสรีภาพและเรื่องเกษตรแล้วก็เรื่องจบด้วยผมเดินนี้จบด้วยการที่แม็กกี้นะครับได้ปล่อยยาคิวและป้อนสอนครับก็เลยคุณจอนถือเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีของอเมริกาครับที่ได้ปล่อยเกี่ยวกับคนตายออกจากคิวที่อเมริกานะครับเดนจูนครับได้เกิดไซโคชินเดการ่าครับในที่อินเดียครับเวลาที่มีผมเป็นประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งรัฐในสมัครในสาขาการรัสเซียกับผู้ติดเชื้อเกิน4,000 คนแล้วก็มีแผ่นดินไหวขนาด 7.5 เมกนิจูดที่เมืองคาซัคคาในสหรัฐเม็กซิโกในเดือนมิถุนายนนะครับได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาจึงรวมในแอฟริกายุโรปและเอเชียครับและอัปเดตโควิดนะครับมีผู้ติดเชื้อตอนนี้ครับ10 ล้านรายแล้วก็เสียชีวิตมากกว่า500,000คนในทีเดียวครับตอนนี้จีนผลักมาว่ามั่นคงแห่งรัฐในฮ่องกงสำเร็จแล้วจุลายครับแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินชนะการเลือกตั้งในสหพันธรัฐรัสเซียในเดือนกรกฎาคมนะครับเกิดการประท้วงขับไล่รัฐบาลของมาเลเซียส่วนของประเทศไทยครับก็ต่อไปครับนาซาก็ปล่อยโรเวอร์หรือมาร์สโรเวอร์ฝึกไปใน2020ระยะยาวครั้งครับถือว่าเป็นการปล่อยมาร์สโรเวอร์ที่มีความสำคัญมากๆของการสำรวจดาวคานาดาเลยครับแล้วก็อเมริกาได้ปรับเรื่องกฎหมายความมั่นคงของรัฐของจีนในฮ่องกงออกกัสครับออกกัสเกิดระเบิดที่เยอรมันนะครับซึ่งทำให้เกิดผู้เสียชีวิต220รายครับแล้วก็เกิดพายุโฮริเคนลอร่าในสหรัฐอเมริกาและนายกของญี่ปุ่นนายชินโซอาเบะทำได้ลาออกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบความหมายในปัจจุบันครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกคนระวังตัวไว้ดีนะครับขอบคุณครับ